พอตื่นลืมตาก็เจอปัญหาเรื่องหมากับแมวเมืองไทยถึงคราวแย่แล้วเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็มีราคาถ้าเกิดขึ้นได้แล้วเรื่องวุ่นวายที่จะตามมาไม่เชื่อท่านคอยดูนะทั้งแมวทั้งหมาเต็มข้างถนนมีรถหนึ่งคันภาษีหลักพันว่าหนักแล้วนะอันนี้แค่แมวกับหมาพ.ร.บ.มาเล่นเอาชะงนตอบทีได้ไหมให้คนไทยชื่นใจสักคนคนร่ำคนรวยพอทนแล้วคนจนๆให้ทำอย่างไรช่วยทีได้ไหมยกเลิกได้ไหมท่านจ๋าอันนี้มันเรื่องขี้แมวขี้หมายังมีปัญหาให้แก้มากมายคนรวยหลักพันคนจนหลักล้านให้ต้องแก้ไขมีคำถามเกิดขึ้นมากมายจะทำยังไงเมื่อมีกฎหมายกราบเรียนอีกครั้งขอโทษไปยังคนที่รักตัดใช่ผมจะปัดสิวัดแค่ผมร้องจัดให้ท่านเฮฮาขอโทษอีกทีที่ตัวผมนี้นั้นอุ้มแมวมาถ้าหากว่าผมอุ้มมาเหตุผลคือว่าตัวมันกัดเอา